ธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับค่ะตลาดปิดที่ 1,390 แต่ย่อต่ำสุดวันนี้นะคะ 1,384 วันจันทร์หุ้นตกหรือว่าหุ้นขึ้นคะโอ้วันจันทร์ตอนกี่โมงนะครับพี่ตอนเปิดตลาดเลยค่ะเปิดตลาดขึ้นก่อนมาครับขอคุณลองบอกขึ้นก่อนนะเพราะว่ามีแรงสู้ในช่วงบ่ายเข้าครับผมค่ะเขียวว่าในแง่ของกลุ่มนั้นครับอย่างเทียบนะครับอาจจะลงไปทดสอบ 1,380 ก่อนนะครับสำหรับตัวของเซตอินเด็กซ์ครับผมวันจันทร์ขึ้นแล้วก็จะย่อใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าวันนี้มันเรียกว่าลงมาทดสอบแนวรับนะครับที่1386แล้วก็ตีกลับนะครับขึ้นมาได้เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าลุ้นนะครับในแง่ของการรีบาวแต่ว่าถ้ารีบาวขึ้นมาดักช็อตครับผมทีนี้ดักช็อตตรงไหนตอนนี้ปิดตอนนี้วิ่งที่กลับมานะฮะซีรีส์ M ครับในแง่ของตัวซีรีส์ M นะครับ 16S50 นะครับดูแนวต้านที่880กับ884นะครับถ้าบรรจันมีดีดขึ้นมานะครับเล็ง880ก่อนนะครับแต่ถ้าเปิดกระโดดนะครับ884นะครับดักช็อตได้เลยครับผมได้เลยนะแนวรับนะครับดูที่870กับ865แต่ถ้าย่อลงไปที่บริเวณ865นะครับเสี่ยงโอเพ่นลองนะครับเพราะว่ากรอบของการลงนะครับจะเป็นลักษณะของการใช้เวดาวนะครับไม่น่าลงแรงๆครับแล้วโซล่าปิดที่835แล้วคะโซล่าขอทนถือนะครับเพราะว่าในแง่ของโครงสร้างเนี่ยวันนี้วอลุ่มออกไม่เยอะนะครับแต่ว่าเมื่อวานอาจจะดีดขึ้นมาเร็วไปนิดนึงนะครับก็ดูแนวรับสำคัญที่8บาทนะครับถ้าหลุด8บาทก็ขอสต็อปลอสนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของแนวรับสำคัญของโครงสร้างในระยะยาวนะครับคิดว่าเสี่ยงสู้น่าสนใจกว่าครับผมได้แล้วทองคืนนี้ล่ะคะทองคืนนี้น่าจะย่อนะครับเพราะว่าดูจากโครงสร้างของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วเรียกว่าน่าจะทำให้ราคาทองเนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็การทดสอบ 1,300 เหรียญของราคาทองเนี่ยก็คิดว่าโอกาสที่จะขึ้นทะลุ 1,300 มันน่าจะยากนะครับก็คิดว่าทองนะครับถ้าย่อลงมานะครับดูเป็นจังหวะของการเรียกว่าลอยย่อแล้วเสี่ยงโอเพ่นลองนะครับเพราะว่าตัวของค่าเงินบาทเนี่ยมันมีโอกาสที่จะอ่อนค่านะครับดูแนวรับนะครับพออาจจะลึกนิดนึงนะครับประมาณ 21,200 นะครับเป็นแนวรับสำหรับการเสี่ยงเข้าไปโอเพ่นลองครับอ่ะหมดแล้วนะค่ะหุ้นนะครับเช่นค่ะขนาดเล็กนะครับที่ตรงดูดีๆนะครับวันสัปดาห์หน้านะครับน่าจะมีตัวของ RWI นะครับผมการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ 2.38 นะครับขึ้นมาได้แล้วก็วอลุ่มค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับก็ RWI มีลุ้นนะครับทดสอบแนวต้านนะครับที่บริเวณนะครับขอดูแนวต้านนิดหนึ่งก่อนนะครับ2502ครับผมแนวต้านนะครับ 2.7 นะครับน่าจะลุ้นขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วก็ให้เส้น200วันที่ 2.36 เป็นจุด stop loss นะครับถ้าสมมุติว่าขึ้นไปนะครับตอนนี้เนี่ยทะลุเส้น200วันได้แล้วนะครับถ้าย้อนกลับลงมา 2.36 จะเป็นจุดคัทลอสสำหรับการเข้าซื้อเก็งกำไรครับผมโอเคอ่ะหมดหรือยังคะโอเคครับหมดแล้วครับขอบคุณนะคะแล้วตัว stop review นี่ออกวันไหนนะครับค่ะออกอาทิตย์หน้าค่ะโอ้อาทิตย์หน้าเลยนะครับก็คุณลองส่งมาช้าได้ครับได้ครับได้ส่งมาเมื่อวานอ่ะของดีต้องใจเย็นๆนะครับคุณดีครับผมนะครับแหมมาทวงพี่ม้อนอ่ะถามดูนะครับเออแต่ของลองอ่ะข้อมูลดีนะเดี๋ยวจะและแจ้งให้กับสมาชิกให้ด่วนที่สุดเลยครับผมครับขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่เป็นสมาชิก Stock Review นั้นเล่มนี้สุดยอดมากเลยรอกันนะฮะส่วนท่านที่ยังไม่ได้หรือยังไม่เป็นสมาชิกก็สามารถที่สอบถามรายละเอียดตามใน Facebook นะเราจะเปิดรับสมาชิกไปพร้อมๆกันล็อตต่อล็อตเลยนะฮะเราจะไม่เปิดซีซัวเข้ามาวันไหน